สบายดีเฮาไปเบิ่งให้ได้การคันบาเต้นัดสุดท้ายของรอบทวีปการคันบาเต้นัดอุ่นเครื่องตามปฏิทินของ FIFA รายการ Five Minister Three Nations ครับ2023ที่ว่าจัดอยู่ที่ประเทศเนปาลซึ่งก็กลายเป็นปฏิหารของทีมชาติลาวกันนะเนาะถึงดังจากทีมชาติเนปาลสามารถยิงประตูท้ายเกมตีเสมอบูทานเฮ็ดให้ทีมชาติลาวสร้างปฏิหารผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะซึ่งเขาไปเบิ่งให้ไล่กันก่อนคือเริ่มต้นการแข่งขันก็เป็นทางด้านทีมชาติของทางด้านบูทานที่ว่าสร้างความตื่นเต้นสร้างความฮือฮาให้กับสนามกันเลยเนี่ยเมื่อทางด้านเทนซินโนบุนะถึงก็สามารถยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมจากการโมงจังหวะนี้เข้าไปเต็มๆกันเนี่ยเฮ็ดให้กองเชียร์ทีมชาติลาวใจหายใจคล่อมกันไปเป็นแถวกันเลยเนาะเพราะว่านั่นนี่ถ้าหากว่าจบที่ผล 1-0 ก็จะเฮ็ดให้ทางด้านบูทานเข้ารอบแต่ทีมชาติลาวจะตกรอบไปนะอย่างไรก็ตามในระยะเวลาที่เหลือก็ถือว่าทีมชาติลาวกองเชียร์ลาวเนาะใจหายใจคล่อมกันเลยเนาะเนื่องจากว่าทางด้านทีมชาติของเนปาลก็มีโอกาสแต่ว่าบ่สามารถเจาะประตูของทางด้านบูทานได้เถื่อขณะที่บูทานก็มีโอกาสเช่นกันใจหายใจคล่อมกันตลอด90นาทีนะก่อนที่ว่าปฏิหารจะมาเกิดอยู่ที่ระยะท้ายเกมในระยะ90นาทีเป็นทางด้านดิพักดะซิงที่ว่าเพิ่นสามารถยิงประตูไปเสมอให้กับทางด้านเนปาลเป็น 1-1 จากการโมงจังหวะนี้เข้าไปเต็มๆมือกองเชียร์เฮลันกองเชียร์ทีมชาติลาวกองเชียร์ของเนปาลเฮลั่นทัวร์สนามก็ได้ก็สมมุติเป็นสีสันกองเชียร์ของทีมชาติลาวเด่นดีจากผลการแข่งดังกล่าวเฮ็ดให้ทีมชาติลาวผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปล่างตากับทีมชาติเนปาลในวันที่31มีนาคม2023นะซึ่งจะแข่งขันในเวลา 18:45 นตามเวลาในบ้านเฮานะก็ท่าติดตามกันกันละกันซึ่งว่าจะเป็นทีมชาติลาวผ่านเข้ารอบชิงไปพบกับทีมชาติเนปาลเจ้าภาพเนาะเป็นการล่างตาอีกทีนึงหลังจากที่นัดทําอิฐก็เป็นทีมชาติลาวเสียให้กับเนปาลไป 0-2เดี๋ยวเราไปเบิ่งบทสรุปของตารางการแข่งขันกันแน่ปัจจุบันก็เป็นทีมชาติเนปาลที่ลงสนามไป2นัดชนะ1เสมอ1มีอยู่4คะแนนผ่านเข้ารอบชิงในฐานะอันดับ1ของรอบทวีปนะส่วนทีมชาติลาวลงสนาม2นัดชนะ1เสีย1นัดมี3คะแนนส่วนบูทานลงสนาม2นัดเสมอ1นัดและเสีย1นัดมี1คะแนนเฮ็ดให้ทีมชาติลาวผ่านเข้ารอบซิงไปล่างตากับทีมชาติเนปาลในวันที่31มีนาเวลา 18:45 นาทีก็ท่าติดตามกันแล้วกันว่าทีมชาติลาวจะสามารถล่างตาได้หรือบ่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ว่าได้นั่งเบิ่งเกมของทางด้านเนปาลกันแบบจะๆกันเลยเนาะในมื้อวานนี้โดยเฉพาะแม่นลูกสูงมันอันตรายหลายเนาะต้องเป็นเรียกว่าอย่างนักให้กับทางด้านทานไม่ขึ้นไหวในการแก้เกมกันกันในนัดซิงถือเป็นโอกาสที่ดีเป็นการแก้เกมเป็นการแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งสำหรับทีมชนะเลิศจะได้รับขันรางวัลในการเงินรางวัล $5,000 นะส่วนที่2จะได้รับเงินรางวัล $3,000 และรางวัลนักเตะดีเด่นประจำการแข่งขันจะได้รับรางวัลอยู่$500และรางวัลนักเตะดีเด่นประจำนัดการแข่งขันจะได้รับอยู่$250ในแต่ละนัดนั่นเองซึ่งเป็นที่จับตาก็คือทางด้านบุญประจันบุญกองกองหน้าของทีมซาลาวที่ยิงไปแล้ว2ประตูถือว่ามีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนักเตะดีเด่นก็เป็นได้นะถ้าติดตามกันด้วยกันเดี๋ยวขอบคุณไว้ต่อไปพอจะมีการอัปเดตและเติมถ้ามีอย่างมื้อหน้าเดี๋ยวเรามีความเคลื่อนไหวการเกมพร้อมของทีมซาลาเดี๋ยวมื้อหน้าเราจะมารายงานก่อนการขันกันแล้วกันสำหรับนี้เอาไว้สำหรับนี้ก่อนสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเรากันแน่ก่อนจากกันก็ขอขอบใจรูปและก็วิดีโองามๆจากสะพานบานเตะแห่งซา